จากกรณีนักมวยไทยนะคะปานเพชรเสียชีวิตเนี่ยแอนโทนีนักมวยฝรั่งเศสเนี่ยใจแตกสลายแล้วก็ประกาศเลิกชกไปเลยได้มีข่าวเศร้าในวงการมวยของเราเกิดขึ้นนะเมื่อปานเพชรพดุงชัยมวยไทยเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่23ที่ผ่านมาหลังนอนหมดสติมาร่วมสัปดาห์จากอุบัติเหตุในการแข่งขันมวยไทยไฟเตอร์เอ็กซ์ที่สนามมวยกองทัพอากาศล่าสุดแอนโทนี TF มวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสคู่ชกของกำปั้นผู้ล่วงลับยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ออกมาประกาศว่าจะหันหลังกับการชกรวมถึงจะช่วยเหลือครอบครัวของปานเพชรจนกว่าทางครอบครัวจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขานะคะเขากล่าวว่าผมรู้ว่าผมไม่สามารถรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ผมคิดไม่ออกผมช็อกหนักผมอาจชกเขาเยอะเกินไปบางทีกรรมการน่าจะนับเขาหลายครั้งในไฟนั้นด้วยอายุ25ปีแต่เขาชกไปทั้งหมดอ่ะ80ไฟบางทีเขาอาจจะชกบ่อยเกินไปแต่สุดท้ายการที่เขามาสู้กับผม5ยกมันเป็นการชกครั้งสุดท้ายของเขาผมรู้สึกว่าผมต้องรับผิดชอบบางอย่างไม่มีใครสามารถเอาเรื่องนี้ไปจากหัวผมแม้ว่าข้อความของแฟนๆหรือใครจะโทรมาหาผมให้ผมใจเย็นแต่ผมเสียใจอย่างสุดซึ้งมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาผมจะไม่คัดค้านผมหวังว่าเขาจะจากไปอย่างสงบและผมจะให้คำมั่นสัญญากับแม่ของเขาภรรยาและลูกสาวผมจะช่วยเหลือทางการเงินพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะบอกว่าไม่ต้องการมันอีกต่อไปในการชกไฟที่28เนี้ยจะถือเป็นครั้งสุดท้ายและผมจะไม่กลับมาพร้อมขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นและขอโทษเพราะผมรู้สึกว่าบางคนเสียสละมากเพื่อผมจะอยู่บนจุดสูงสุดนี่เป็นคำกล่าวของแอนโทนีนะคะเป็นข่าวเศร้าสำหรับแฟนมวยชาวไทยนะคะแต่ก็ต้องขอชื่นชมในความรับผิดชอบแล้วก็ความมีน้ำใจของแอนโทนีคู่ชกปานเพชรมากๆเลยถ้าชอบช่วยกดหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้มีที่มาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ